สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังคุพันธ์เป็นประจำทุกวันพุธนะคะวันนี้ข่าวต่างๆที่เราน่าจะนำมาพูดคุยกันนั้นนะก็เป็นข่าวค่อนข้างเศร้านะคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์เสียชีวิตและการรำลึกถึงการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ทีเดียวนะคะในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คงจะเป็นการเสียชีวิตของนายอัมพลตั้งนพคุณหรือที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากก็พากันเรียกว่าอากงนะคะสำหรับอากงนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะหรือมาตรา112ซึ่งเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอากงก็ได้เสียชีวิตลงนะคะด้วยการเสียชีวิตในโรงพยาบาลกลางของทางทันตสถานนั่นเองนะคะข่าวคราวเกี่ยวกับอากงนั้นก็เป็นข่าวที่ดังนะคะไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นการติดตามของสื่อต่างประเทศจำนวนมากมายที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกรณีการกล่าวหามาตรา112นะคะที่รู้จักกันในนามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งนั้นถูกกล่าวหาและถูกจับขังโดยไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวที่ผ่านมานายอัมพลก็ได้มีการยื่นขอประกันตัวมากถึง8ครั้งโดยมีนักวิชาการจำนวนมากร่วมเข้าให้หลักประกันนะคะเกือบ10คนทีเดียวที่มีนักวิชาการในระดับตั้งแต่ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์นั้นร่วมเป็นหลักประกันว่านายอัมพลนั้นจะไม่หลบหนีหรือจะไม่ทำให้เกิดปัญหาความเสียหายกับสังคมแต่ทางศาลนั้นก็ไม่ได้รับฟังนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้สิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากลปรากฏว่าในที่สุดนะคะอากงหรือนายอัมพลนั้นซึ่งมีความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายและอยู่ในวัยที่สูงอายุแล้วนะคะก็ได้เสียชีวิตลงทำให้เกิดกระแสที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องของสิทธิของพลเมืองสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสสส.สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียและศูนย์ข้อมูลชุมชนหรือ Community Resource Center ก็ได้ออกมากล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตในเรือนจำระหว่างรับโทษจำคุก20ปีในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์กรสิทธิก็ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิให้ได้รับสิทธิอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะนั่นก็คือสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวรวมทั้งสิทธิในการรักษาพยาบาลในประเด็นของการที่นำโดยกลุ่มของด้านของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะได้พูดกล่าวถึงสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าไม่มีความผิดหลักกฎหมายอาญาจึงกำหนดให้จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักและการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นจะเป็นเพียงข้อยกเว้นนะคะซึ่งสิทธิดังกล่าวได้รับรองไว้อย่างเป็นสากลแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับ2550ซึ่งเป็นฉบับที่ร่างขึ้นโดยฝ่ายที่เป็นผู้ยึดอำนาจนะคะหรือคณะรัฐประหาร19กันยา2549ก็ยังคงยืนยันในสิทธิอันนี้ซึ่งเป็นสิทธิตามหลักสากลนะคะซึ่งประเทศไทยนั้นมีพันธกรณีในฐานะรัฐภาคีรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตั้งแต่ปีคริสตศักราช1966มาแล้วนะคะการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้นศาลต้องแสดงเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่เป็นภาวะวิสัยและน่าเชื่อถือได้ว่าจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยเหตุผลที่เกี่ยวกับความหนักเบาของโทษและความร้ายแรงแห่งพฤติการนะคะคดีซึ่งไม่ใช่เหตุหลักตามกฎหมายที่จะไม่อนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นการกรณีการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตของนายอัมพลกลุ่มทางนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะได้ออกมาพูดในนี้ว่าเป็นบทเรียนถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยและการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมนะคะได้มี
กลุ่มนี้นะคะก็ได้มีการเรียกร้องว่าขอให้นะคะการดำเนินการเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามมาตรฐานให้การใช้ดุลพินิจที่ศาลเคยอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในคดีอัตราโทษสูงกว่าอัตราโทษข้อหาหมิ่นมาแล้วและในระหว่างที่ยังไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวก็ขอให้ย้ายนักโทษในคดีหมิ่นไปยังเรือนจำชั่วคราวหลัก4นะฮะซึ่งถือเป็นนักโทษทางการเมืองเช่นเดียวกันนอกจากการเสียชีวิตของอากงหรือนายอำพลตั้งนพคุณนะคะซึ่งยังความเสียใจให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะคะที่เข้ามาร่วมงานศพทั้งที่หน้าบริเวณศาลอาญารัชดาแล้วก็ที่วัดด่านสำโรงนะคะก็นับเป็นหลายหมื่นคนก็ทำให้มีการทบทวนนะคะแล้วก็ออกมาเรียกร้องในเรื่องของสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจำนวนมากหลายกลุ่มนอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการรำลึกถึงเหตุการณ์ความสูญเสียอีกหลายกรณีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการจากไปนะคะจากการถูกลอบสังหารนะคะของพลตรีขัตติยะสวัสดิผลซึ่งถูกลอบสังหารที่บริเวณแยกศาลาแดงนะคะในขณะที่มีการชุมนุมเรียกร้องเพื่อให้มีการยุบสภาโดยคนเสื้อแดงนะคะท่านพลตรีขัตติยะสวัสดิผลก็ถือว่าเป็นทหารในระดับนายพลที่การเสียชีวิตของท่านยังไม่ได้มีความกระจ่างชัดว่าความจริงนั้นคืออะไรยังต้องรอให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ยังเป็นไปอย่างช้าเชื่องช้าทีเดียวนอกจากนั้นอีกการรำลึกหนึ่งนั้นก็คือการจากไปนะคะของน้องเชอร์ซึ่งได้เข้ามาในบริเวณซอยรางน้ำในช่วงที่มีการนำกำลังทหารพร้อมอาวุธสงครามร้ายแรงเข้าไปสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2553เป็นเหตุให้น้องเชอนะคะได้ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะในขณะที่ถือหมวกกันน็อกสีดำนะคะแล้วก็คนมีผู้ได้เห็นนะคะมีการผู้ได้เห็นการเสียชีวิตของน้องเชอแล้วก็ได้พบว่าไม่มีการเข้าไปช่วยชีวิตนะคะเพราะว่าขณะนั้นทหารนั้นก็ได้ระดมยิงเข้ามาในบริเวณของซอยรางน้ำมากมายนะคะการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมาให้เกิดความรู้สึกสูญเสียนะคะในวงกว้างผู้ที่เข้ามาร่วมในการรำลึกของการเสียชีวิตของคนเหล่านี้ก็มีมากมายและที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมก็จะมีการมารำลึกถึงความสูญเสียของประชาชนในเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าการสังหารหมู่ที่แยกราชประสงค์ก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมโดยมีการรำลึกใน2ประเด็นหลักนั่นก็คือการคืนความเป็นธรรมให้กับคนตายและคืนอิสรภาพให้กับคนเป็นกำลังจะมีการรำลึกในโดยมีเวทีทั้งที่แยกราชประสงค์แยกศาลาแดงแล้วก็บริเวณใกล้แยกประตูน้ำนะคะก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้เดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกับถอดสลักข่าวในช่วงต่อไปค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www.bangkokvoice.com